ีแจกเงินด้วยรางวัลที่ชนะทีมที่ชนะนะคะทีมที่ได้แชมป์นะคะจะได้ไป 100,000 บาท 100,000 บาทตึงตึงเปาะตึงตึงเปาะยายมียายมีขายหอยเปิ้ม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 ยายหมอยยายหมอยขายหีเปิ้ง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 สวัสดีค่ะคุณมิกาขอทราบวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ค่ะคือจริงๆเราคืนกำไรให้กับกระเทยหลายๆคนคือต้องบอกว่าปีนี้ฮิวี่ทำยอดได้ดีมากพูดง่ายๆเราก็เรียกหลายๆคนที่มียอด follow มาบูทโพสนั่นแหละโดยการเอาของมาล่อพวกมันใช่แล้วนี้มีตัวท็อปๆตัวไหนมาบ้างไม่มีนะคะนอกจากฮิวี่ไม่แล้วอะไรรู้ป่ะวัตถุประสงค์หลักอ่ะเราก็บอกว่าเออเราอยากชวนอินฟูคนอื่นที่มาวันเกิดอ่ะที่เคยมาเล่นเกมเพราะว่าเหมือนวันเกิดเราก็ดูแลไม่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถ้าจัดงานเนี้ยเราก็จะดูแลเขาด้วยแบบแจกเงินแจกอะไรอย่างเงี้ยมีแจกเงินด้วยรางวัลที่ชนะทีมที่ชนะนะคะทีมที่ได้แชมป์นะคะจะได้ไป 100,000 บาท 100,000 บาทแล้วทีมนึงมี80คนแบ่งก็แบ่งกันสิอีดอกบริหารกันให้เป็นเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยบากิมาไปดูดิปากีปากีมาทำสีหน่อยเป็นอะไรคะวันนี้เป็นเหมือนผอ.ค่ะเอาไปทำไมเป็นคุณครูค่ะรู้เลยว่าเพิ่งตื่นแล้วปลอกหมอนมาใส่เล่นเลยอ่ะเมื่อกี้นะเงินรางวัลที่บอกไปนะมี 100,000 บาทแล้วยังมีอะไรอีกคะที่แบบว่าลอดตาลอดใจมีลำโพงมาแชลเครื่องเป่าอากาศไดสันเราอยู่สีเดียวกันป่ะมึงกับกูอ่ะงั้นวางแผนเลยวางแผนนี่กระดานเหรอหลังมันใหญ่อ่ะพื้นที่งานเราก็ตรงนี้เนี่ยอันนี้พื้นที่งานเราอันนี้อันนี้ลาดพร้าวเพราะฝั่งนี้เป็นอันนี้ประดิษฐ์มนุษย์ธรรมได้สีน้ำเงินหรอน้ำเงินเจ๊สีอะไรหัวหน้าคือใครเอลี่แบ็คคลอบาแต่วันนี้ไม่สบายเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำแทนหัวหน้าเราคุณกะทิก่อนคุณกะทิคุณกะทิไปดิก่อนคุณอันนี้คือคุณยังไม่บอกใช่ไหมว่าแต่งตัวเป็นในแนวอะไรก็ต้องเป็นตัวซีเครตอ่ะหายากอันนี้จับสีอ๋อเราไม่ต้องจับไม่จับเพราะว่าต้องดูแลภาพรวมเป็นในนี่คนเชิญรางวัลเขาจะบอกได้ไหมว่าความพิเศษของงานนี้จะมีอะไรกันอีกนี่แต่ความเหนื่อยค่ะหนูเหนื่อยมาประมาณ5วันละเออกูเชื่อเพราะว่าไม่ทำอะไรบ้างเพราะว่ามันไม่บอกอะไรเลยเว้ยในงานวันนี้แค่บอกว่ามา10โมงมันก็ไม่รู้คือตารางงานที่เขียนมาตอนนี้ใกล้จะตรงเวลาละเพราะว่าหนูอ่ะจริงๆหนูเล่นแง่เล่นกลนัดทีมตัวเองบ้านตัวเอง9โมงเพื่อมันจะมา10โมงนัดอินฟู10โมงเพื่อ11โมงเริ่มงานเอ้ยตอนนี้จะเที่ยงละเที่ยงแล้วพี่เอิร์กยังไม่มาเลยค่ะหนูเหมือนจะรู้ดีกว่าเขานะแต่เขาก็รู้ดีกว่าหนูแต่ประเด็นสำคัญพิธีกรคู่กูอ่ะไปไหนบิ๊กปองอ่ะนะไม่ได้เรื่องมึงโทรตามดิแล้วตามนี่ดีกว่าไวกว่าใครพี่ติอ้วนมุกโกอะไรเงี้ยมาแทนเออน้องเอื้อนมาแล้วสวัสดีค่ะน้องเอื้อนหนูเพิ่งตื่นเหรอลูกหนูเป็นล้านลาไปล้านลามาในวันนี้หนูมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะเออหนูเนี่ยไม่มีเอาไม่มีหนูตื่นกี่โมงวันนี้ไม่กี่เลยไม่กี่เลยทีมวันนี้คือกีฬาสีเหลืองมันเคยจัดแล้วพวกเราเหนื่อยมากเราเลยผันตัวเป็นแม่สีโดยที่ไม่ต้องทำเหี้ยอะไรเลยสลัดชิมหายฟังนะเขามากันหมดแล้วเหลือมึงเปิดงานเอาหรอปิงปองวันนี้มาในฐานะพิธีกรภาคสนามด้วยได้แล้วก็ต้องไปแข่งกีฬาด้วยได้ภาคสนามด้วยแข่งกีฬาด้วยอยากอยู่สีอะไรในใจอังนี้เอิ้งอยู่สีไหนชมว้าวเราจะต้องชมแทนไม่ได้หรอแทนพิธีกรไอ้แทนพิธีกรมึงชมพูหมดแล้วเอามึงอย่าดูสีเหี้ยเดี๋ยวก่อนเอาใหม่อีตูมึงเราในอีตูไม่สบายได้หรอเฮ้ยเมื่อกี้ที่ปิงปองจับสีชมพูได้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเป็นเรื่องของดวงแล้วก็ไม่ได้โกงทั้งแบบดวงชะตาจะได้เป็นในวาระดิถีครบปีแล้วทำไมแม่น้องแก้วถึงเพิ่งมาแล้วจะซ่อนอะไรที่หว่างขาหรือมีปลามีกุ้งมีไก่กินก็ไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรมีหอยใหญ่และกลิ่นฉุนเหมือนกอยแงกอยแงคืออย่าง
กอยไงคะมันแงดไงคะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่กะเป็นลูกของคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านนะคะมาเปิดงานกีฬาสีของก็เธยแก่และก็เธยเป็นโรคภัยไข้เจ็บหลายๆคนวันนี้นะคะมองไปใครอีไหนป่วยสุดใครอีไหนป่วยสุดแน่จะเป็นสุดสีชมพูข้างหน้านี่ฉันนี่แหละค่ะเฮ้ยต้องมาอยู่หมวดเดียวกับอีหมวยอ่ะมึงมาทีมเดียวกันมากเลยอีหมวยกับอีเนี่ยและนี่คือรายการโคตรตุ๊ดไม่หลุดพบกับเราสองคนในรายการครบตุ๊ดไม่หลุดเทรนด์ทำได้มึงมันเป็นรอบกี่ปีวะที่กูอ่ะไม่ได้ออกสื่อเลยเย้แพ้ไก่ไม่ได้ออกสื่อเลยเพราะมูแต่ไปเลี้ยงลูกอยู่ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวนี่พร้อมจะคัมแบ็คแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็เออมาอาศัยปิงปองก่อนแป๊บ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 ไปแป๊บมาแต่ว่าครบตุ๊ดไม่หลุดเทรนด์10ล้านปีแล้วนะ10ล้านปีแล้วแล้วก็ฉันก็ออกมาจากตรงนั้นแล้วฉันก็จะมาหาเธอเธอไม่ต้องมาเกาะเพราะเธอคือผู้สร้างเธอรู้ไหมเธออยู่กับใครมากี่คนทุกคนที่เขาโด่งดังกันทุกวันนี้ปิงปองนินิวแก๊งฮิวิที่มางานวันนี้มันผ่านมือผ่านหน้าเธอหมดวันนี้เราจะมากันที่งานนี้เลยราศีจ้านี่เขายิ่งใหญ่มากเลยอ่ะปีนี้มันเป็นปีทองของแก๊งฮิวี่จริงว่าไหมแล้ววันนี้คือเขาเอาลงมาทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันกูยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าวันนี้มันคืออะไรมันบอกว่ามีแกะกีฬาสีคืออยากเป็นโอลิมปิกปารีสใช่แล้วก็คือวันนี้เขาจะเชิญอินฟูแย่ๆมากมายเลยมาแข่งกีฬาสีกันใช่จ้าแล้วรู้กันดีกว่าว่าเขาจะมีการแข่งขันกีฬาอะไรและความปั่นป่วนมันจะเกิดอะไรขึ้นในงานวันนี้ว้าวันนี้พาโทรหน่อยวันนี้เขาทำอะไรกันกูยังไม่รู้เลยกูไม่รู้เหมือนกันไอ้เหี้ยมึงก็เป็นหนึ่งในทีมใช่หรอไม่ได้เกี่ยวเขาเชิญมาร่วมวิ่งวิ่งมันไม่มีฟีลว่าดูโครงสร้างโครงงานแล้วเพราะว่ามันเป็นเซเลบเลยไม่ใช่เป็นเซเลบเขาเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเป็นทันเมนฮะพี่โคตรเหมือนชายแท้เลยไหนมึงลองพูดว่าวันนี้ถ้าใครอ่ะได้เหรียญทองอ่ะจะได้10คะแนนเต็มมึงพูดคำว่า10คะแนนเต็ม3ครั้งสิ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเย้ก็ตีโคตรหน่อยใครไม่กินถือว่าผิดแล้วไม่มีเพลงอะไรไหมที่อยู่ในคลังสมองของเธอที่จะเป็นเพลงเชียร์ฮะเป็นคนแบบอยากจะแข่งกีฬามีเรามาเชียร์อ่อนเทียนนั้นไม่สำคัญฉันจะเชียร์กันมันอาจจะจำไม่เคยได้ยินกันหรอโอ้โหเพลงเก่าแล้วสมัยนี้เขาเป็นอะไรยุคเพลงเพลงอะไรตึงตึงเปาะตึงตึงเปาะยายมียายมีขายหอยเปิ้ม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 ยายหมอยยายหมอยขายหีเปิ้ง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 ขายเท่าไรก็ขายไม่ดีขายอะไรมันก็หมดทุกทียายมียายมีเปิ้งเปิ้งเพลงนี้ใช่ทุกคนนะก็จะงงว่าแล้วทำไมเราอะเห็นแต่สนามเปล่าๆที่จริงอะมาถึงเวลาที่ต้องลงแข่งแล้วเริ่มงานแล้วแต่กระเทยติดเมาส์ก็เลยไปอยู่ตรงห้องกินข้าวยายมียายมีขายหอยยายมอยยายมอยขายหีและนี่คือรายการขอบตุ้นไม่หลุดเทรนด์โอ๊ยหลุด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 มึงแต่งตัวมาเป็นปอปอครับเหมือนคู่บีสตีเหล็กครับจับสีหรือยังเริ่มนี้ต่อสีแล้วสีชมพูว้าวสีเดียวกันแล้วสีชมพูมีใครบ้างรู้ไหมไม่รู้ซ้ายกูขวาเออข้างหน้าแตงโมแซมแตงโมแซมเบอร์ข้างหลังเป็นสไปเดอร์บาร์บี้ช่วยบอกกีฬาที่คนแบบเตรียมตัวมาแข่งขันในวันนี้ได้ไหมคะคือเห็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นตัวแทนของยิมนาสติกลีลาว้าวตึ๊ด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 อุ้ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าคนจะได้โชว์ฝีไม้ลายมืออะไรในนี้หรือเปล่าถึงต้องแต่แค่นี้เนี่ยแล้วจะรอดูนะครับว่าคุณจะอยู่ในแบบนี้ไปได้จนถึงกี่โมงพร้อมพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมโคตรไก่โอ้ยแม่เจ้าตอนนี้ในหัวจ้าตอนความชัยชนะค่ะสวัสดีค่ะจากรายการปิงปองนะคะนั่นนี่ค่ะไม่ได้ตัวแทนสีแดงในวันนี้นี่จะเป็นกีฬาสีที่วิบัติที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเดี๋ยวเรามารอดูกันวิบัติแค่ไหนเราคิดว่า 100,000 บาทจะเป็นของใคร100,000 บาทของใครไม่รู้แต่ว่า 100,000 บาทนั้นน่ะเบิกมาจากบัญชีหนูอ้าวก็เ
็รอดูแล้วกันว่าใครจะได้ไปเดี๋ยวดูทัศลุกในวันนี้นะจ๊ะนี่เป็นกีฬาเดือดล้มค่ะตอนอย่าซูมไข่นะเพราะตอนเดือดล้มเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดัมเมเยอร์ในวันนี้นะคะแม่ต้อสวัสดีค่ะเราวันนี้อยู่สีอะไรคะสีน้ำเงินค่ะวันนี้แม่ทีมนอนโรงพยาบาลแม่ต้อก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอดี้เดี๋ยวฉันมาแทนเอ็มทีเนาะมาแทนโอเคค่ะขอบคุณค่ะคนนี้คือไม้ไหนคะไม้หนึ่งไม้แรกเลยค่ะพี่ไข่ไก่ค่ะนี่เราเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของดัมเมเยอร์มาก่อนไหมไม่มีค่ะสารฝันไว้เด็ก3 2 1ไอ้เหี้ยกูว่านะไม่รอดแน่ๆไม่รอดมาจากโรงเรียนอะไรกันลูกมัธยมวัฒนทองครับมัธยมวัฒนทองก็คือมาจากพี่โอชีเลยสวัสดีค่ะลูกหนูชื่ออะไรคะชื่อน้ำเพชรค่ะชื่อน้องน้ำเพชรมาจากมัธยมวัฒนทองเหมือนกันนี่แล้ววันนี้ได้เจอพี่โอชีเป็นไงบ้างพี่โอชีสวยมากเลยค่ะแล้วเราก็จะต้องเจริญรอยตามนะเลิศสู้ๆนะจ๊ะในส่วนของชุดในวันนี้นะคะคนนี้กินขาดสุดๆเลยมาในธีมอะไรแมลงสาบเหรอคะไม่ใช่ค่ะวันนี้มาในธีมโลโก้โอลิมปิกปากดูไปดูมาก็ขนลุกเหมือนกันนะไม่แล้วก็ประเด็นคือชุดนี้มันไม่ได้เกิดจากการปักหรือถักทอนะมันเกิดจากการที่เราอ่ะจุ่มน้ำทะเลแล้วก็เพียงขึ้นอันนี้ครับตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมเป็นยังไงครับสถานการณ์ตอนนี้นะคะความวุ่นวายนะคะเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ขบวนพาเหรดเลยเราจะไม่ให้วุ่นวายได้ไงอ่ะตอนนี้นะคะสิ่งอย่างเดียวนะคะที่กระเทยอยากทำคือพักห้องแอร์3ชั่วโมงค่ะแล้วค่อยลงมาเล่นกีฬากันค่ะแต่ตอนนี้ตัวเอือดมากเลยค่ะตอนนี้ดูนะคะคลิปคาแรคเตอร์ชุดว่ายน้ำค่ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ธรรมชาติเพิ่งมาใช่ชุดอลังการมากอยากไปสัมภาษณ์อ่ะอีเหี้ยใหญ่มากเตรียมตัวมาเล่นวอลเล่อยู่สีแดงชุดอ่ะเท่านะเหมือนสแลนบันแดดมากเลยค่ะจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูข้างหลังค่ะโอ้โหฝากไว้เลยไหมคะได้ค่ะฝากโทรศัพท์หน่อยจ้าได้จ้าได้ฝากได้ฝากได้ฝากได้ได้ฝากได้ฝากได้ฝากได้ค่ะอาชารยาจริงครับใดๆเกิดขึ้นนะคะเรามาสแตนบายตั้งแต่10โมงจนตอนนี้บ่ายโมงแล้วอินฟูบางคนนะคะเพิ่งจะมาในเวลานี้ที่กำลังจะแข่งขันนะคะเราจะมาสัมภาษณ์นะคะคนที่เพิ่งมานะคะเพิ่งมาในเวลานี้นะคะผมเองครับโค้ชปิงทำไมคุณเพิ่งมาคะไปถ่ายรายการมาค่ะคิวงานก็เฟมัสอย่างที่รู้ๆกันนะคะคุณรู้ไหมว่าพอคุณโผล่ปรากฏตัวมาปุ๊บอะทุกคนกลัวหมดเลยเพราะว่าไม่มีใครสู้แรงได้ถูกต้องค่ะแต่ว่าเรามีคนที่แข็งแรงรองจากปิงมาคุณร้อยวันนี้ลูกคือแค่ดีดนิ้วเนี่ยน้องอาจจะตายได้เลยเพราะฉะนั้นปิงอาจจะได้แค่แบบอาจจะเป็นสะบัดนิ้วเตรียมตัวนะเอาไปเลยครับนี่ไม่ได้มีเอฟเฟคใดๆเลยนี่คือแรงจริงๆตอนนี้คุณคิดว่าลูกทีมของคุณช่วยอะไรได้บ้างไหมคนนี้ช่วยได้ไหมคนนี้ช่วยได้ไหมนี่เชื่อเลยว่าทีมปิงลี่อ่ะเสียงเชียร์แรงดีแน่นอนไม่เชื่อปี๊ดนี่เฮียโน้เสียงนกหวีดกรรมการอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีเริ่มเล่นเกมแล้วเรามาดูกันเกมแรกแจกลาบูบูมาดูซิว่าสีไหนจะเป็นคนที่ได้ไปลาบูบูซึ่งไม่มีใครอยากได้แล้วมันเอาแล้วแต่ก็เป็นของรางวัลเราก็ไม่อยากได้เราเลยมาแจกสู้แดงเฮ้สู้แดงเฮ้
ดูสีชมพูกันบ้างนะคะว่าจะแพรวๆจะแพรวๆแค่ไหนค่ะเสียน้ำเงินหุยนี่ว่าสีแดงปังเชื่อปะจนครึ่งรายการแล้วเราจะมีอยู่คนหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นเขาเดินไปไหนเลยขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะว่าไม่ลุกไปไหนหน่อยหรอไอ้ชุดหนูคือเก้าอี้เป็นชุดใช่เป็นชุดไหนลองลุกไอ้นี่คือชุดไม่ลอยพี่ใบเตยเราเข้าใจผิดไงเขาไม่ได้นั่งเขาไม่ได้ขี้เกียจกราฟินี่ไอตีนอันเอิร์ดกับโอลาโอลาวันนี้เราจะมาแค่แบบชิวๆสบายๆทุกคนเป็นพี่น้องได้หมดเตะพอยได้หมดซึ่งถามทุกคนแล้วทุกคนโอเคเราก็เลยแบบเออสบายๆเนาะตาลอยอันนี้นะคะคือเกมแรกนะคะเป็นเกมแข่งกันดื่มเขาเรียกว่านมเขาพูดนะว่านมให้หมดสีไหนหมดก่อนคนนั้นชนะแต่สีมันไม่เหมือนนมอ่ะมันแปลกๆอ่ะยังไงยังไงรสชาติเป็นยังไงเหมือนกินมะเขือเทศอ่ะอ๋อมันคือน้ำมะเขือเทศถ้าคนชอบก็ชอบไปเลยนะเกมเนี้ยมันคือน้ำมะเขือเทศอ่ะนึกออกปะคือรสชาติมันก็แย่ไงเอาจริงๆมึงอยากได้จริงๆหรอแล้วมึงทำทุ่มเททำไมบ้าชัยชนะแล้วมึงอ่ะฉันน่ะกินหมดก่อนแต่อีอ้อมันวิ่งมาทันแต่อีอ้อมันไม่ได้อยากได้เท่าไหร่แล้วมึงอยากได้หรอไม่อยากได้และมาถึงเกมที่2นะคะเป็นเกมใช้ห่วงค่ะที่จะต้องลอดไปที่ตัวนะคะโดยมือห้ามขาดออกจากกันทีมไหนที่สามารถทำได้ชนะก่อนนะคะคนนั้นจะได้พัดลมมือถือนะคะทั้งทีมไปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทีมไหนเนี่ยจะได้พัดลมมือถือไปค่ะตัวแม่ที่เพิ่งมานะจ๊ะเพิ่งมาจ้าอะไรยังไงจ้าอยู่ไหนมาจ้ามีงานไปงานมาก็เลยแวะมาเดี๋ยวไปงานอีกแล้วเนี่ยอ้าวนี่คือมาดูเฉยๆมาจะไปรายการเป็นพิธีกรเปิ้ลหอยอะไรนะอุ๊ยมันจะเปิ้ลหอยอะไรทําไมไม่เดี๋ยววันนี้จะอยู่ทีมไหนมั้ยไม่รู้เดี๋ยวเค้าจับสีกันตรงไหนเค้าจับกันไปเค้าจับไปแล้วเนี่ยเงินรางวัลชนะ 100,000 บาทขอบคุณนะลงสี่แผ่นห้าแผ่นครบไหวไหม
หนูไม่ได้แข่งอะไรเลยหนูนั่งกันที่ครับพี่บายรู้สึกยังไงบ้างที่สีตัวเองยังไม่ชนะเลยสักอย่างเออว่าก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะว่าคิดไว้อยู่แล้วว่าน่าจะไม่ได้คะแนนอะไรทั้งที่ทีมเรามีรัศมีแขมาเลยนะคนเดียวที่ดูเป็นหน่วยการนักกีฬาที่ดูดีสุดน้องนายก็คือเดินเล่นอะไรอ่ะชนะไงก็ดีใจด้วยแต่ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายเกมใช่เพราะเกมต่อไปเขาแจกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกรางวัลนี่แค่นี้นะประมาณ50เกมไม่รู้ว่าวันนี้จะจบกี่โมงแต่ว่าเกมต่อไปเนี่ยนะคะที่เขาจะเล่นกันนั่นก็คือเกมกินวิบากและทีมสีน้ำเงินสีชมพูต้องได้เปรียบอย่างแน่นอนเพราะ1มีรัศมีแข2ทีมเขาเนี่ยคนเยอะมากแต่สีน้ำเงินน่ะมันเบาบางมากเลยอ่ะคือตอนนี้เรามีความมั่นใจแค่ไหนที่เราจะเอาชนะทีมสีชมพูที่มันดูไม่มีเจ๊แต่ทำไปก่อนเผื่อได้เดี๋ยวรอชมและดูสีนี้นะคะดูสีนี้นะคะแข็งแกร่งดังภูผาเฮ้ยเราทางเดียวกันหรือสลับฝั่งตะปาโอ้ต้องดึงทีแรกเฮ้ยสลับไปก้องมาไหมนี่ต่อมานะคะทีมที่จะแข่งต่อไปนั่นก็คือสีแดงกับสีเหลืองนะคะสีนี้คือดูมีความสูสีกันหน่อยมันไม่เหมือนสีที่แล้วที่มันดูแบบได้เปรียบเสียเปรียบแต่นี้คือมีตัวแข็งแกร่งทั้ง2สีว่าสีไหนจะชนะเหลืองกับแดงแดงเพราะว่าสีนี้มันต้องใช้พละกำลังในช่วงแรกแล้วธรรมชาติอ่ะเขามีความแข็งแกร่งไม่ดุ้มนิ่มแต่นี่นุ่มนิ่มอ่ะกลัวจะสูญพงไม่ดีเขาใช้ไม่เหมือนกันนะฝั่งหนูน่ะยืนทางเดียวกันแต่ฝั่งที่เราชนะมาเมื่อกี้เนี้ยจริงจากปากเดี๋ยวเขารู้แท็กติกอีเนี่ยเดี๋ยวเขารู้แท็กติกมึงเอาแท็กติกนี้มาจากสควิดเกมป่ะใช่สควิดเกมเลยดูหรอสุดท้ายสีแดงกับสีชมพูมาประชันกันซึ่งมีความแข็ง
สองทีมอันนี้แหละเดายากแล้วว่าสีไหนจะชนะได้จะบอกนะว่าทีมสีแดงอ่ะณัฐนิสาอัดฉีด 20,000 แต่ทีมสีชมพูเอิร์กอัดฉีด20 บาทไม่รู้ท่านมันจะชนะไหมมึงจะว่าใครชนะชมพูกระตุกฟิลกระตุกมึงว่าใครชมพูอยู่แล้วสีอะไรสีอะไรชนะสีชมพูชนะอยู่แล้วตอนนี้พี่แข่ด้วยค่าสีชมพูเยอะมากพี่แข่ด้วยตอนนี้ดูหน้าดูหน้าผุยดูดิผุยหน้าจริงจังมากอ่ะน้ำแข็งดูสีอะไรน้ำแข็งชมพูชมพูไปเลยชมพูบางคนแน่วแน่กีฬาสีที่หวีทั้งทีเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วจะมาให้เล่นฟุตบอลเตะเตะอะไรมันไม่ใช่มันต้องมีการเต้นไปด้วยแล้วก็เตะไปด้วยเมื่อกี้นี้ก็เห็นบอกว่ามีคนแบบว่าใครไม่เต้นคนนั้นก็คือต้องแพ้นะคะฉะนั้นต้องเต้นตลอดเวลาเกมฟุตบอลเมื่อกี้นะคะที่แข่งกันไปนี่นะคะยังไม่มีใครที่สามารถทำประตูได้นะคะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเราต้องตัดสินด้วยจุดโทษเรามาดูกันนะคะว่าสีอะไรที่จะสามารถเอาชนะในเกมแข่งขันนี้เพราะว่าเกมแข่งขันนี้เนี่ยใครที่ชนะจะได้เงินรางวัลถึง 100,000 บาทใครจะได้ไปปองเธอต้องแตะลูกโทษกับเขาปะเตะดิเธอจะชนะได้ไหมไม่ได้เตะไม่เป็นอะแต่เงิน 100,000 ต้องทำให้ได้เออถ้ามาทำได้มันก็คือต้องได้ไงขอยืมซ้อมได้ป่ะพี่เดี๋ยวให้ทอมรีวิวหน่อย
ต่วันนี้ในฐานะที่เธอก็เป็นผู้เข้าแข่งขันจะบอกนะว่าแต่มันตลกเลยนะยายฮิวี่เนี่ยเขาทำอะไรแล้วมันจะแบบเป็นบ้าๆบอๆแล้วมันเป็นเราอ่ะมันเป็นแบบมันถูกเส้นอ่ะจริงมันถูกเส้นจืดเราอ่ะคือเกมแต่ละเกมที่อย่างฟุตบอลน่ะต้องเต้นอ่ะเข้าใจปะตลกมากคือเราอยากเล่นเกมแบบนี้เราไม่อยากอยู่กับเส้นเข้าใจปะมันคือกระเทยเออมันคือปล่อยใจแล้วเราก็ชนะมาได้ใช่หนึ่งเต็มมากผ่าน20ตกคนละ255บาทแต่ว่าจอยงาเออจอยมาแล้วก็สำคัญก็คือแบบเราเห็นเพื่อนฝูงได้เขาแบบเป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร์เป็นใดๆมารวมกันที่วันนี้ใช่ใดๆแล้วฉันเนี่ยไม่ได้เสพบรรยากาศนี้มานานมากคิดถึงหรือเปล่าเธอเธอมันสนุกมากแล้วคือเห็นอีพวกเนี้ยมันเก่งมันเติบโตขึ้นมาแล้วไงตั้งแต่เดวันเลยเห็นพวกนี้ตั้งแต่เดวันใช่แล้วทุกวันเนี้ยมันคือมันยิ่งใหญ่มันมีสปอนเซอร์เข้ามันทำรายการเก่งมากเธอต้องมาบ่อยๆได้แล้วฮิวรายการเธออะไรนะปิงปองโชว์ก็ต้องมีแฟนคลับมามีตติ้งบ้างล่ะแต่ไม่มีคนมาไม่เป็นไรจ้ะเราไปมั่วบ้านงานอย่างนั้นแหละดีแล้วอยากให้ไปมั่วบ้านงานที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะจ๊ะปิงปอง Channel ปิงปองโชว์ก็สนับสนุนได้ด้วยนะจ๊ะโดเนทได้เลยจ้าอ่ะวันนี้ลาไปแล้วลาไปแล้วกับรายการครบตดแม่หลุดวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้า